ดโทนี่คุณผมกับนาธานีเนี่ยไม่ได้เคยคิดอะไรที่คุณคิดเลยนะแน่ใจเหรอคะนี่ขนาดฉันไปเห็นด้วยตาของตัวเองอ่ะคุณยังกล้าปฏิเสธครับผมไม่อยากทะเลาะคุณไอ้เรื่องไร้สาระผมบอกคุณไปแล้วคุณก็ไม่เชื่อก็ตามใจอยากคิดอะไรคิดไปเลยคนเดียวเลยแต่ผมสาบานได้นะว่าผมกับนาธานีไม่เคยคิดอะไรกันเรื่องชู้สาวเลยถ้าคุณอยากให้ฉันเชื่อคุณก็พิสูจน์คำพูดของคุณสิคะคุณจะทำไงถึงจะเชื่อไล่เด็กคนนั้นออกผมทำไม่ได้หรอกนาธานีเขาไม่ได้มีความผิดถึงขั้นจะต้องถูกไล่ออกและอย่างสัญญาก็ยังไม่หมดกับทางสถานทูตเนี่ยแต่ถ้าคุณจะทำสักอย่างคุณก็ทำได้คุณไม่อยากให้เขาออกมากกว่าใช่ผมไม่อยากเขาออกเขาทำงานดีเนี่ยไม่เห็นมีข้อบกพร่องอะไรก็ดีฉันจะได้รู้ว่าคุณเห็นเด็กคนนั้นดีกว่าฉันนี่คุณผมไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนที่ขาดเหตุผลแล้วก็น้ำเน่าขนาดนี้นะนี่มันที่ทำงานผมนะเนี่ยผมเสียใจนะคุณไม่เคยให้เกียรติอะไรผมเลยนี่ดอกไม้ผมซื้อมาให้คุณขอบใจจ้ะสวยไหมสวยคุณไม่ชอบมันเหรอชอบนี่ยังมีอีกนะปล่อยดูสิสวยไหมอืมผมซื้อมาให้คุณนะนี่ฉันบอกเธอแล้วไงทีหลังไม่ต้องซื้ออะไรมาให้ฉันถ้าฉันอยากได้ฉันจะบอกเธอเองนี่คุณเป็นไรไปอ่ะโอ้ใครมาหรือเปล่านี่ใครทำให้คุณโมโหคุณบอกผมนะผมจะจัดการมันเองไม่มีใครทำอะไรฉันหรอกเพียงแต่ว่าเอางี้ก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราออกไปดินเนอร์กันโอเคไหมผมจองร้านไว้แล้วด้วยรับรองว่าร้านนี้สวยมากไม่เอาวันนี้ไม่อยากไปอ้าวทำไมอ่ะร้านนี้กว่าจะจองได้ตั้งเกือบอาทิตย์เชียวนะและที่สำคัญเนี่ยมันแพงมากฉันบอกว่าไม่ไปไงอย่าเซาซีได้มะเอ๊ะนี่คุณเป็นลายใบเหรอฮะผมซื้อดอกไม้มาให้คุณก็โยนทิ้งผมซื้อแหวนมาให้คุณก็ไม่สนใจผมชวนมาดินเนอร์คุณก็ไม่ไปคุณเห็นผมเป็นคนยังไงเหรอเวลาคุณเจอหน้าผมทีไรคุณต้องทำหน้าเหมือนเห็นขยะหรือว่าผมไม่คู่ควรกับคุณไม่รวยเหมือนคุณงั้นเหรอนี่ผมจะบอกอะไรคุณเฮ้ยตะเลไอ้ของที่ผมซื้อให้คุณเนี่ยมันแพงกว่าเงินเดือนพนักงานโรงแรมคุณซะอีกนี่เอาของเธอคืนไปให้หมดเลยนะฉันขอบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันคบกับเธอเพราะฉันเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะเอาเรื่องบ้าบออะไรมาขี้กับฉันเอาเป็นว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องมาคบกันดีกว่าคิดซะว่าเราไม่รู้จักกันเชิญเธอกลับไปได้ละดีไล่นี่ปล่อยฉันมาฉันเจ็บคุณกล้าไล่ผมเหรอตะเล่คุณมีผู้ชายเป็นผัวใช่ไหมนี่ฉันเจ็บนะปล่อยทำถึงถึงใช่ไหมใช่ฉันมีผู้ชายคนอื่นแล้วจะทำมาเลปล่อยฉันนะแล้วกลับออกไปเลยก่อนที่จะให้ยามลากเธอออกไปได้คุณจำไว้ด้วยนะอย่าให้ผมรู้นะว่ามันเป็นใครถ้าผมรู้เมื่อไหร่จะฆ่ามันWe'll be right back.
เดี๋ยวก็เมาตายหรอกแค่ผู้หญิงคนเดียวเสียใจไปได้ผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะกูป่ากะทีได้วะเป็นเรื่องของฉันนะเว้ยกูจะบอกให้รู้นะถ้ามึงเป็นอย่างนี้มึงจะเสียงานยายฉันรู้นะไอ้เรื่องงานก็เรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวฉันไม่เอามาปะปนกันหรอกก็ฉันจะบอกนะพี่ฉันโตแล้วพี่เลิกสั่งสอนฉันสักทีได้ไหมเออรู้ไว้ก็ดีนะถ้าอย่าแดงให้เยอะนะพรุ่งนี้มึงอ่ะมีงานยายรู้นะใครน่ะหนูเองค่ะแม่นาตาลีทำไมมาดึกเดินป่านนี้ล่ะลูกนี่มันจนจะเที่ยงคืนแล้วนะมาเข้ามาแม่มาแล้วเหรอคะก็กำลังจะนอนพอดีเลยหนูก็มาเคาะประตูเรียกทำไมมาดึกดื่นป่านนี้ล่ะลูกหนูคิดถึงแม่นะคะคิดถึงอะไรกันจ๊ะรอจนถึงพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าลูกไหนบอกแม่สิจริงๆเหรอหนูแน่ใจนะเราสองคนไม่เคยมีความลับต่อกันไม่ใช่เหรอลูกค่ะไม่มีจริงๆค่ะก็ไม่เย็นหนูคิดถึงแม่ค่ะก็เลยขับรถมาเลยขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าต้องมาปลุกดึกๆอย่างนี้เรื่องนี้มันไม่เป็นไรหรอกจ้ะแต่สำคัญตรงที่ว่าหนูมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเท่านั้นล่ะไม่มีจริงๆค่ะแน่นอนดีกว่านะคะได้เห็นหน้าแม่แล้วก็หายคิดถึงลูกคนนี้เนี่ยชอบมีอะไรพิลึกพิลึกอยู่เรื่อยชนะเราไงนะคะจ้าไปนอนฝันดีนะลูกนี่คุณทำไมลงไปคุณรู้ตัวหรือเปล่านะรู้สิคะเพราะฉันตั้งใจจะทำแต่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปฉันรู้นะว่าคุณคิดอะไรกับเด็กคนนั้นน่ะปะทอนี่คุณผมกับนาธานีเนี่ยไม่ได้เคยคิดอะไรที่คุณคิดเลยนะแน่ใจเหรอคะนี่ขนาดฉันไปเห็นด้วยตาของตัวเองอ่ะคุณยังกล้าปฏิเสธผมไม่อยากทะเลาะคุณในเรื่องไร้สาระเนี่ยผมบอกคุณมาแล้วคุณก็ไม่เชื่อก็ตามใจอยากคิดอะไรคิดไปเลยคนเดียวเลยผมสาบานได้นะว่าผมกับนาตาเลียไม่เคยคิดอะไรกันเรื่องชู้สาวเลยหนูขอโทษนะคะพ่อช่วยหนูแท้ๆจริงThank you.
คยบอกให้มึงใส่ไว้ที่แรกมีเอามันดิอยากตายนะฮะอยากตายอ่ะเกย์ยาดิเฮียไปหรอกค่ะแม่ช่วงนี้รู้ทุกงานยุ่งจะตายกลับบ้านก็ตีหนึ่งตีสองทุกวันแล้วแอนจะพูดกับเขาดูแล้วกันนะคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะแม่ก็อย่างที่แอนบอกไงคะว่ารู้ทุกงานยุ่งจะตายเขากลับมาแล้วนะคะแล้วยังไงแอนจะโทรกลับไปหาทีหลังนะคะค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรมาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับผมทานกับนายมาแล้วทำไมยังไม่นอนนะฮะก็วันนี้ฉันนอนกลางวันเยอะไปหน่อยค่ะก็เลยนั่งดูวิดีโอหมูเนี้ยคุณไม่กลับมาทานข้าวบ้านเลยนะคะฉันทำกับข้าวเหลือทุกวันเลยผมก็จะมาบอกคุณเหมือนกันว่าต่อไปคุณไม่ต้องทำทุกวันหรอกเวลาผมเอาแน่ไม่ได้เลยบางทีผมอยากจะกลับมาทานข้าวเย็นกับคุณก็มีงานเข้าคุณก็เห็นนะหรือว่าฉันทำกับข้าวไม่อร่อยกันแน่คะปลาไม่ใช่อย่างนั้นฝีมือระดับคุณนะถ้าเปิดร้านอาหารแล้วก็ลงมือทำครัวด้วยตัวเองเนี่ยลูกค้าเต็มร้านแน่นอนรถคะเมื่อกี้นี้แม่โทรศัพท์มาถามว่าเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันสักทีปีนี้มีเลิกแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะถ้าเราไม่แต่งเดือนนี้ก็ต้องรอปีหน้าฉันว่าเราแต่งให้มันหมดเรื่องหมดราวไปก็ดีนะทำไมคะฉันพูดอะไรผิดไปหรอเปล่าจ้ะคือผมเพิ่งรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมรถคะคุณอายุปาเข้าไปตั้ง30แล้วฐานะก็มีงานก็มีเรื่องยังว่าไม่พร้อมอยู่อีกแล้วแม่ฉันก็ไม่ได้เรียกสินสอดแพงด้วยแต่ช่วงนี้งานผมมันยุ่งๆอยู่นี่แล้วบางทีเดือนหน้านะผมอาจจะต้องไปต่างประเทศอีกนะคะก็ดีเลยสิเราจะได้ถือโอกาสฮันนีมูนด้วยกันเลยนะลางานแต่งงานแค่วันเดียวเนี่ยฉันนายคุณคงไม่ว่าหรอกส่วนเรื่องอื่นนะฉันจะจัดการเองนะคะนะเออเป็นสักปีหน้าได้ไหมล่ะทำไมจะต้องรออีกแล้วคะทุกวันนี้เราก็อยู่กันเหมือนแต่งงานแล้วที่ฉันอยากให้มันมีพิธีเนี่ยเพราะว่าแม่จะได้สบายใจเท่านั้นเองแม่แต่ทำไมคะหรือว่าคุณมีคนอื่นไม่ใช่นะครับก็อย่างที่ผมบอกคุณเนี่ยผมกลัวจะลางานไม่ได้จริงๆฉันว่าเจ้านายคุณเนี่ยเขาคงไม่ใจดำไม่ให้เราแต่งงานหรอกนะนะคะแต่งให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยนะฉันจะได้โทรบอกแม่นะคะนะนับร้อยที่เลือนลอยห่างไป
รุดคะฉันเชิญแต่เพื่อนที่สนิทสนิททั้งนั้นเลยนะคะปาเข้าไปเกือบร้อยแล้วแล้วก็ได้เปิ้ลกับนิ่มเป็นเพื่อนเจ้าสาวคุณล่ะคะได้ใครเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็คงจะเป็นวินัยกับใครสักคนก็ได้ที่เขาว่างนะนี่หมายความว่าคุณยังไม่ได้เพื่อนเจ้าบ่าวเลยเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีนะครับทำไมก็หมูเนี้ยคุณดูเงียบๆไปฉันสังเกตมาหลายวันแล้วนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องแต่งงานอะคุณดูไม่สนใจเลยอะนี่ฉันบังคับคุณหรือเปล่าเปล่าครับกำลังเครียดเรื่องงานเท่านั้นเองจริงนะคะจริงสิถ้างั้นน่ะคุณก็อย่าเครียดให้มากนะคะพอถึงวันแต่งงานนะฉันอยากให้เจ้าบ่าวหน้าบึ้งนะคะแล้วคุณจะเชิญเพื่อนสักกี่คนนะคะเอารายชื่อให้ฉันสิฉันจะเขียนให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเขียนแจกไว้ที่ทำงานดีกว่าเดี๋ยวเอาการถึงสัก5อะไรกันคะเชิญเพื่อนทั้งทีอ่ะเชิญแค่นี้เหรอก็ผมมีเพื่อนสนิทอยู่ไม่กี่คนนี่ฉันว่าคุณเอาไปสัก10 ใบก็แล้วกันนะเผื่อว่าเจอคนที่คุณไม่ได้ทันนึกถึงเนี่ยนะโอเคไม่ก่อนนะไม่นานมารับนะสั่งเกาเหลาคากิไปผู้กองสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรือเปล่าครับผู้กองทำไมเหรอผมเห็นผู้กองซึมๆไปนะครับไม่เห็นเหมือนคนที่กำลังจะแต่งงานเลยครับสับสนสับสนสับสนเรื่องอะไรหรอครับหรือว่าผู้กองยังไม่คิดที่จะแต่งงานเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่นายเพียงแต่ผมกำลังรู้สึกว่าผมกำลังทำอะไรผิดหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าผู้กองกำลังจะมีคนอื่นผมว่านะครับอาการอย่างนี้ผู้กองต้องมีคนอื่นแน่นอนเลยนะครับผู้กองครับใครกันครับถ้าอยู่อังกฤษผมไปเจอเธอตอนที่ผมไปตามพี่สมชายเราลึกซึ้งกับเขาแค่ไหนครับยังไม่มีอะไรเพียงแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเธอเป็นพิเศษเท่านั้นเองมากกว่าคุณแอนหรือเปล่าครับมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้สิไม่แต่ตอนที่ผมเจอเขาเนี่ยผมเลิกกับแอนแล้วนะผมว่านะครับตอนที่คุณแอนกลับมาหาผู้กองอะผู้กองก็น่าจะบอกคุณแอนไปนะครับว่าผู้กองมีคนอื่นแล้วอ
ไม่รู้มันทำไมตอนนั้นมันงงๆมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็อีกอย่างนะผมกลัวแอนเขาจะเสียใจด้วยผมว่านะคุณแอนแกก็เป็นคนดีนะครับเดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนไปต้องเยอะผมโทรไปที่บ้านแกก็อยู่บ้านแถมคุยกับผมดีต่างหากนะครับผู้กองก็เพราะว่าเธอดีไงผมถึงรู้สึกว่าผมกำลังทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าที่กำลังจะแต่งงานกับแอนเนี่ยแต่ว่าในใจดันมีคนอื่นไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็พูดยากนะครับผู้กองคือว่าผิดมันก็ผิดเหมือนกันนะผู้กองถ้าเกิดคุณแอนแกรู้เข้านะฮะแกคงจะเสียใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ผิดมันก็ไม่ผิดนะครับเมื่อตอนที่ผู้กองไปเจอคนที่อังกฤษผู้กองก็เลิกกับคุณแอนไปแล้วผมว่ายังไงเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วและอีกไม่กี่วันผู้กองก็จะแต่งงานกับคุณแอนผมว่าทางที่ดีผู้กองควรจะตัดสินใจจากคนนั้นซะซึ่งยังไม่มีอะไรต่อกันแล้ววันหนึ่งผู้กองก็จะลืมเขาได้เองนะครับไปพูดมันง่ายนะแต่ตอนทำเนี่ยมันไม่ง่ายนะวินัยผมว่านะครับผู้กองถ้าผู้กองจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณแอนถ้าผู้กองยังมีใครอยู่ในหัวใจผมว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมสำหรับคุณแอนเลยนะครับFrom Thailand? No. Thank you. Oh, ครับนายผมบอกวินัยกับจ่าสุพลแล้วครับไม่แน่ใจครับยังเดี๋ยวต้องเช็คเอกสารอีกทีนะนายอ๋อได้ครับครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหน้านายโอเคครับนายกาแฟค่ะดูคะเมื่อวานเนี้ยฉันแจกการ์ดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ไก่ก็นัดไปลองชุดแต่งงานอีกทีนึงอยากให้คุณไปด้วยจังเลยแต่ผมมีประชุมตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยแล้วตอนเย็นล่ะคะตอนเย็นไม่น่ามีอะไรนะงั้นแสดงว่าคุณว่างใช่ไหมคะทำไมฮะมีโปรแกรมอะไรเหรอจำไม่ได้แล้วหรอคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรก็วันเกิดใช่ไหมคะใช่ผมลืมไปเลยผมขอโทษเอ๊ะแล้วปีที่แล้วไอ้ลิงที่ไหนนะก็ร้านพี่ไก่ฮะคุณยังไปเป็นคนสุดท้ายของงานเลยทำไม่ได้หรอกร้านพี่ไก่อ๋อผมจำได้แล้วไปที่ลิงที่ไหนอ่ะ
ิมอะค่ะทำไมอ่ะฉันอยากกินข้าวกับคุณสองคนมากกว่าถ้าคุณเสร็จงานแล้วคุณได้กลับนะคะแล้วอยากได้อะไรมาของคนนั้นกันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นค่ะอยากให้คุณกลับมาโอเคเฮียเรียกฉันเหรอเออไอ้กวงเอ็งไปจัดการจองตั๋วเครื่องบินไปอัมสเตอร์ดัมให้กูสองที่เฮียจะไปเที่ยวหรือไงครับเปล่ากูจะไปส่งของอ้าวเราไม่ได้ไปที่เออไม่ใช่เที่ยวนี้คราวนี้เราจะไปอัมสเตอร์ดัมมึงไปกูด้วยให้ฉันไปด้วยจริงๆนะเฮียเออแล้วเฮียจะไปเมื่อไหร่อ่ะอาทิตย์หน้ามึงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันไม่มีปัญหาเฮียงั้นอีก2วันฉันขึ้นไปเอาของที่จิวเลยนะไม่ต้องไม่ต้องมึงแค่โทรบอกมันก่อนก่อนวันเราเดินทางวันหนึ่งมึงค่อยไปเอาของลงมาเฮียจะอย่างนั้นเหรอใช่กูไม่ชอบเก็บของไว้กับกูนานๆงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินก่อนแล้วกันไปใช่ครับอัมสเตอร์ดัมทางสายการบินรายงานมาว่ามันจองตั๋วไปอัมสเตอร์ดัม2ที่ครับแล้วคุณเช็คดีแล้วเหรอว่ามันแค่ทรานสิตหรือว่ามันลงที่อัมสเตอร์ดัมจริงอ๋อมันไปอัมสเตอร์ดัมจริงๆครับแล้วมันพร้อมกับบุ๊กวันไปกลับด้วยนะครับแล้วทำไมมันถึงไปอัมสเตอร์ดัมนั่นเองสิครับนายทางเราเองก็ไม่เคยระแคะเลยครับว่ามันจะไปลงที่อัมสเตอร์ดัมทำไมแต่ก็ไม่แน่นะคุณเพราะที่นั่นก็เป็นแหล่งค้าแหล่งใหญ่อยู่เหมือนกันเอ้ยไหนครับแล้วเรามีพรรคพวกอยู่ที่นั่นบ้างไหมมีเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าที่นั่นได้ข่าวอะไรบ้างแต่คืนนี้ขอให้คุณเข้าไปโรงงานมาอีกครั้งเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมครับจ้าคุณหญิงแอนเปิ้ลเนาะวันเนี้ยหล่อนน่ะจะเลี้ยงที่ไหนจ๊ะไม่มีเลี้ยงอย่ะไม่มีเลี้ยงตายหล่อนจะกินกับคุณรุด2คนเหรอจ๊ะวันเนี้ยทำไมเหรองกจริงๆเลยหล่อนอย่าบอกนะจ๊ะเพราะวันเกิดหล่อนน่ะหล่อนจะกินกับผัวอยู่แค่2คนเอออย่าบ่นมากนักเลยฉันเลี้ยงก็ได้แต่เอาไว้วันอื่นนะวันนี้ขอเป็นวันพิเศษของฉันก็ได้จ้ะก็ได้จ้ะขอให้หล่อนเลี้ยงเถอะวันไหนก็ได้ทั้งนั้นอ๋อแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะคนสวยขอให้หล่อนน่ะทั้งผัวรักผัวหลงตลอดกาลนะจ๊ะอย่าแน่ใจนะว่าหมอไปแล้วครับจากสุพจน์ที่โทรมาบอกครับว่ามันที่จะลงนอนครับครับไม่รีบครับเดี๋ยวพี่จะทำไปครับ
นจะตกกระเป๋าเนี่ยตรงนี้ร้อนเข้ามาในนี้ด้วยครับฉันเองมีอะไรหรือยะอยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่ร้านป้าเจี๊ยบหล่อนมีอะไรหรือยะรอด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปหาไปกินเหล้าด้วยได้จะได้รีบมาแล้วกันฉันจะรีบเปิดเหล้ารอหล่อนคนเดียวเลยนะจ๊ะออ
ไม่วางนะผู้กองถ้าหนีไปไหนได้หรือว่าเราจัดการไปหรือเปล่าไม่ได้ลิ้นสมชายมันก็รู้สึกว่าเราย่องเข้ามาแล้วจะให้เราบอกอย่างนี้ครับลิ้นสมชายมันจะมาไม่แน่การปกติครับอ๋อเยี่ยมจะกลับแล้วเหรอครับครับสวัสดีครับเกือบแล้วครับผู้กองแต่เราก็ไปเห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่ามันไปอัมสเตอร์ดัมจริงๆผู้กองครับเดี๋ยวปีเขาต้องไหมครับไม่สิถึงดัมใครเรียกอ่ะเฮ้ยโอ้โหให้โทษทีว่ะผมไปคุณไม่ได้แล้ววันนี้ผมนัดแอนเขาไว้เนี่ยวันเกิดเขาด้วยอ๋อเหรอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งพ่อเองแล้วครับให้โทษทีไปมีของวันเลยยังครับผู้กองมีแล้วพรุ่งนี้มารับผมเที่ยงนะเอ้ยนี่ผู้กองกะจะฉลองมาจนดึกแล้วครับระวังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงไปตามหาคนชายไปนะโอ้ยทะลึ่งเลยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ขอหยุดครึ่งวันโทรผู้กองครับฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแอนด้วยนะครับขอบใจมากทำเลยดิคุณรุ่นเหรอคะขอสายแอร์หน่อยค่ะแอร์ไม่อยู่นะครับก็เห็นเขานัดเปิ้ลไว้นี่คะคงไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปอ๋อเหรอคะงั้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะThank you.
ับมาแล้วเหรอผมขอโทษคุณจริงๆนะแอนผมมีงานด่วนเข้ามาจริงๆนะอย่าโกรธผมนะไม่หรอกค่ะผมมีของขวัญให้คุณด้วยคุณดูสิคุณไม่ชอบอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมใส่ให้นะฉันจะอาบน้ำตื่นแล้วเหรอกำลังจะเรียกอยู่พอดีเลยจะไปไหนอ่ะฉันมีเรื่องจะพูดกับคุณพารุษเรื่องเมื่อคืนเนี้ยผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจช่างมันเถอะค่ะฉันไม่โกรธคุณหรอกฉันจะมาบอกว่าฉันจะไปอยู่กับแม่นะคะทำไมอ่ะนี่คุณยังไม่หายโกรธผมเหรอก็ฉันบอกเลยไงคะว่าฉันไม่ได้โกรธคุณฉันลองมาคิดดูนะฉันว่าเราสองคนนะคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกไม่เอานะแอนผมขอโทษนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะเราไปฉลองวันเกิดคุณย้อนหลังด้วยกันนะครับ
เดี๋ยวเรื่องแค่นี้มันเป็นตัวตัดสินหน้านะมันไม่ใช่เรื่องแค่เมื่อคืนนี้นะคะฉันมาคิดดูตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเดือนหนึ่งเนี่ยฉันเฝ้าถามตัวเองอยู่หลายครั้งว่าฉันมีความสุขเหรอที่จะต้องทำแบบนี้ผมไม่เข้าใจก็คุณลองคิดดูสิวันๆเนี่ยฉันไม่ได้ไปไหนฉันอยู่แต่ในบ้านไม่ได้พบใครต้องทำกับข้าวให้คุณกินแล้วก็ต้องมานั่งรอว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับหรือบางทีคุณก็ไม่กลับปล่อยให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันบอกตรงๆนะคะรถว่าฉันเบื่อไปไปมาๆก็เหมือนเดิมผมทำงานมากจนไม่มีเวลาให้คุณใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเรื่องงานเนี่ยประเด็นรองแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่ตัวฉันมากกว่านะฉันว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีความอดทนพอที่จะทำอะไรเพื่อใครก็คุณก็ทำตัวเหมือนเดิมสิไม่ต้องมาทำอะไรหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อผมหรอกจะมีประโยชน์อะไรคะรุ๊ดยิ่งทำตัวเหมือนเดิมอ่ะเราก็ยิ่งเข้ากันไม่ได้ฉันพยายามปรับตัวให้เข้ากับคุณทุกอย่างเลยแล้วยิ่งฉันพยายามมันก็ยิ่งมีความรู้สึกแย่ลงทุกทีนี่แอนแต่ไม่กี่วันน่ะเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะก็นั่นน่ะสิฉันถึงได้บอกว่าเราควรจะยุติกันเถอะนี่ขนาดแค่เดือนนึงนะฉันยังทนคุณไม่ได้เลยแล้วถ้าเผื่อเราแต่งงานอยู่ด้วยกันนานๆเราจะอยู่ด้วยกันยืดเหรอฉันรักคุณนะคะรุธแต่ว่าฉันก็รักตัวเองมากกว่าคุณเองก็เหมือนกันนะหัดทำอะไรเพื่อตัวคุณเองบ้างอย่าทำอะไรเพื่อคนอื่นก็เลยแล้วแม่คุณจะบอกคุณแม่ว่าไงที่คุณยกเลิกการแต่งงานฉันก็บอกแม่อย่างที่บอกคุณนี่แหละแม่อาจจะรู้สึกเสียหน้านะแต่ทำไงได้ล่ะฉันว่าเราเลิกกันวันนี้ดีกว่าไปเลิกกันวันหน้านะเพราะว่าถ้าเผื่อถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่เหลือความเป็นเพื่อนให้กันก็ได้คนแรก
เรียบร้อยไหมไม่มีปัญหาเฮียทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดแล้วพรุ่งนี้พร้อมเดินทางได้เลยมึงแน่ใจนะมึงเช็คทุกอย่างดีแล้วรับรองเฮียก็บอกแล้วไงว่าทุกอย่างคอนเฟิร์มเยี่ยมหวังว่าพรุ่งนี้คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะผมก็ว่าฉันนั่งเหมือนกันแล้วครับผู้กองเอ้ยเกือบลืมอ่ะพรุ่งนี้ให้ออกกี่โมงเนี่ย10 โมงครับก็จะให้ผมไปส่งสนามบินครับไม่ต้องขอโชคดีครับผู้กองขอให้เป็นที่คุณพูดที่ว่าเราไปอัมสเตอร์ดัมเฮียนี่เฮียจริงๆนะครับก็กูบอกมาแล้วไงว่ามือคนละชั้นกับกูแม่แต่เฮียน่าจะบอกสักนิดนึงว่าเนี่ยเป็นแผนหลอกมันมันจะได้ไม่ต้องจัดกระเป๋าเกินเรื่องอย่างนี้ไม่พูดกันหรอกเว้ยคืนกูบอกมึงไงป่านนี้ข่าวมันก็รั่วไปถึงไหนต่อไหนแล้วสิวะโอ้เฮียฉันไม่ใช่คนปากโป้งนะแต่ฉันรู้ก่อนจะหลอกมันได้หัวหมุนยิ่งกว่านี้ขนาดมึงต้องพูดมากหรอกเนี่ยเดี๋ยวมึงจัดการไปจองตั๋วไปอังกฤษให้กูด่วนเฮียจะไปเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เที่ยวแรกได้เฮียวันนี้เฮียให้ฉันไปด้วยหรือเปล่าไม่ต้องมึงคอยอยู่ดูแลทางนี้ไว้เผื่อทางตำรวจมันเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันจะได้โทรบอกให้กูรู้ผมว่าขอให้พวกตำรวจหน้าโง่พวกนั้นจะรู้ตัวเฮียก็หอบเงินกลับจากอังกฤษแล้วล่ะนะมึงยังไม่ต้องพูดอะไรมากนะเนี่ยกลับมาเที่ยวเนี่ยกูมีรางวัลก้อนใหญ่ให้มึงด้วยในฐานะที่มึงทำงานดีกับกูมาตลอดคุณก็เพียเฮ้ยเครื่องออกแล้วกูว่าป่านนี้มันคงนอนหลับสบายอยู่มันเครื่องแล้วมั้งไปไปงานเสร็จยังไหนไหนนี่ไงแบบใหญ่พอที่ต้องการเรียบร้อยนะโอเคขอบคุณมากไปยับชัวชัวเลยมาไปอังกฤษแน่นอนคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยเร็วๆนี่แหละเอ้ยนี่แต่ก่อนอื่นนะฟังโก้ผมอยากให้คุณเนี่ยโทรไปที่โรงแรมที่มันจะเข้าพักแล้วก็เช็คก่อนทันทีเลยฮะใช่แล้วไงก่อนว่าออกเดินทางเนี่ยนะผมจะโทรหาคุณอีกทีโอเคเพื่อนแล้วเจอกันมาทางแอร์พอร์ต
ตักรายละเอียดการเดินทางเข้ามาไปแล้วไอ้สมชายเนี่ยมันรูปแรงแคลพาจริงๆเกือบทำให้เราหลงทางแล้วไหมล่ะดีนะที่คุณไหวทันไม่งั้นป่านนี้คุณไปอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ผมเอะใจนะครับว่าทำไมมันถึงโทรทางไกลเป็นกิจทีเหลือเกินจะว่าโทรหาชิงดวงก็ไม่ใช่เบอร์บ้านท่านทูตแล้วอย่างคนนี้สมชายเนี่ยก็ไม่น่าจะไปรักอะไรยีชิงดวงมากมายก็เลยให้วินัยก็เช็คดูว่าเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเบอร์อะไรของใครกันบ้างอ๋อไอ้พวกนั้นไม่ฉลาดนะครับมันใช้นัดหมายคุยกันในโรงแรมนะฮะมันไม่ใช่เบอร์โทรกันตายตัวแต่ละเบอร์ที่ผมเช็คดูนะครับมันเป็นเบอร์ของโรงแรมชั้นสองนะครับแต่ให้มันเก่งยังไงมันก็ไม่รอดมือเราไปหรอกครับอย่าเพิ่งมั่นใจขนาดนั้นวินัยแล้วเนี่ยทางฟรังโกว่าไงอ๋อทางฟรังโกเขาต้องการปล่อยให้สมชายเนี่ยมันไปถึงที่นู่นครับนายแล้วก็ให้ฝ่ายรับซื้อไอ้สมชายเนี่ยมันนัดแน่กันให้เรียบร้อยส่งของกันแล้วเราก็เข้าจับตอนนั้นครับเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขาก็ต้องการได้ตัวฝ่ายรับซื้อเหมือนกันแล้วคุณมั่นใจไหมแล้วว่าถ้าคุณปล่อยมันไปถึงอังกฤษแล้วเนี่ยคุณจะได้ตัวมันแน่ผมมั่นใจครับนายเพราะคราวนี้เราตามมันมาใกล้เหลือเกินผมไม่ปล่อยให้มันหลุดมืออีกแน่ขอให้คุณโชคดีขอบคุณครับนายโชคดี